สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวเด็ดเมเนเจอร์กับช่วงหน้าหนึ่งแน่นอนค่ะวันนี้โอ้โหเราอยู่กัน2คนนะฮะอีก1วันอีก1วันในวันทำงานนะครับรุ่งนี้เราก็จะได้พักผ่อนส่วนคุณอรมณ์ก็ต้องทำงานแน่นอน เป็นหน้าที่นะครับ ก็ต้องดูแลข้อมูลข่าวสารนะฮะให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันค่ะนะมากันถึงเรื่องของข่าวดีกว่าเมื่อวานนี้ผมเข้าเป้าต้องถือว่าสุดยอดจริงๆนะข่าวคะ3ข่าวเลยที่เดียวมีอะไรบ้างพูดไปนี่เข้าหมดเลยนะตั้งแต่เรื่องแรกครับที่นายกรัฐมนตรีนำคณะรดน้ำขอพรประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ครับเรื่องต่อมานะครับนายกรัฐมนตรีเนี่ยท้าครับบอกว่าใครไม่ลงเลือกตั้งก็อย่าลงเกี่ยวกับประเด็นรัฐธรรมนูญนะฮะใครที่เคลื่อนไหวคัดค้านเนี่ยถูกจับแน่นะครับท่านก็ว่ามานะอีกเรื่องนึงเป็นกรณีที่นักร้องสาวใหญ่ครับดาวมยุรีโร่ไปฟ้องตำรวจครับดำเนินคดีกับ3เว็บดังนะฮะเว็บเพจนะฮะพาดหัวข่าวเกินจริงของนี้นิวก็น้อยหน้าคุณดรงไปค่ะเข้าเป้าไป1ข่าวด้วยกันค่ะคเป็นกรณีตำรวจค่ะเข้ามอบตัวหลังก่อคดียิงสุนัขหน้าเซเว่นตาย1บาดเจ็บอีก1ตัวค่ะนะครับนั่นก็เป็นประเด็นใหญ่นะก็ใหญ่นะหนึ่งก็หลายฉบับเลยนะครับต่อกันที่ประเด็นที่โอ้โหถือว่าเป็นเรื่องการเมืองที่ร้อนแรงเลยนะครับสำหรับกรณีที่จะให้วุฒิสภาเนี่ยเลือกนายกได้อันนี้เป็นคำถามพ่วงนะฮะคำถามพ่วงจากประชามติประชามติเนี่ยจะแบ่งเป็นรัฐธรรมนูญรับร่างหรือไม่กับอันนี้ก็คือที่ว่ากับคำถามที่ว่าเห็นด้วยหรือไม่ที่จะให้วุฒิสภามาเลือกนายกนะครับวันนี้นายกรัฐมนตรีครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ระบุว่าคำถามเนี้ยเพราะยังมีความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจรัฐบาลหน้านะฮะก็เลยมีแนวคิดมาซึ่งทางสวเนี่ยไม่ได้เป็นคนเสนอชื่อนายกเองนะครับทางสสเนี่ยเป็นคนเสนอมานะครับขณะที่อดีตนายกรัฐมนตรีครับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะฮะก็ออกมาชี้แจงว่าการแสดงความเห็นของตัวเองนะฮะในนามพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นไปโดยสุจริตที่ห่วงใยประเทศแล้วก็บ้านเมืองนะครับไม่ได้กลัวพร้อมกับถามกลับว่าผมเนี่ยได้ประโยชน์อะไรกับการช่วยเหลือพรรคคู่แข่งที่มีการมาพูดเนี่ยฮะคือบางคนเขาก็พูดว่าเนี่ยทำไมไปพูดอย่างนี้ไปพูดช่วยเหลือพรรคคู่แข่งอะไรก็คุณอภิสิทธิ์ก็บอกแล้วผมแล้วผมได้ประโยชน์อะไรอ่ะนั่นน่ะสิคะนะครับค่ะของอีนิวค่ะต้องบอกว่าแหมถือว่าสายฟ้าแลบกันเลยทีเดียวค่ะเมื่อรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะพลตำรวจเอกศิวรารังสิภามนกุลทำไมฮะได้นำทีมตรวจค้นบ้านเป้าหมายเครือข่ายอดีตส.ส.อุทัยธานีพรรคชาติไทยพัฒนาค่ะนั่นก็คือคุณชาดาไทยเศษรวม11จุดด้วยการพบปืนกระสุนตู้เซฟงาช้างไม้แปรรูปรวมไปถึงสุราต่างประเทศค่ะขณะที่สถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยค่ะแถลงการค้านคำสั่งคสช.ที่ 13/2559 ให้ทหารช่วยตำรวจปราบมาเฟียโดยอ้างว่าเป็นการบั่นทอนหลักนิติรัฐนะครับนั่นก็เป็นการปราบปรามมาเฟียนะฮะหวังว่าจะเป็นหน้าหนึ่งนะคะต้องเป็นหน้าต่อผมว่าชัวร์เลยผมว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะคะอีกเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่มีการไประเบิดสถานีรถไฟจนะนะฮะเมื่อวานนี้เป็นเหตุใหญ่มากเลยนะใช่ค่ะเป็นข่าวใหญ่วันนี้มีความคืบหน้ามาครับเป็นยังไงบ้างคะเบื้องต้นครับพบเบาะแสคนร้าย2คนครับพรางตัวโดยสวมฮิญาบแล้วก็ชุดของผู้หญิงมุสลิมนะฮะขับรถจักรยานยนต์ประกอบระเบิดมาจอดไว้ครับแล้วก็เดินไปขึ้นรถจักรยานยนต์อีกคันค่ะโดยคาดว่านะครับน่าจะมีอีกคนเนี่ยจุดชนวนระเบิดอยู่ใกล้ๆครับนอกจากนี้ยังพบว่าใช้ป้ายทะเบียนปลอมในการก่อเหตุด้วยนะฮะขณะที่ผู้บัญชาการฐานบกครับพลเอกธีรชัยนาควานิชครับได้สั่งเร่งเยียวยาผู้สูญเสียโดยเร็วแล้วนะฮะแล้วก็กำชับให้กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับดูแลสถานการณ์และควบคุมพื้นที่ไว้ให้ได้นะครับนี่ก็เป็นความคืบหน้าเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนใต้ครับค่ะของนี้นิวค่ะไปกันที่อุบัติเหตุสลดค่ะรับวันสงกรานต์พรุ่งนี้วันสงกรานต์ใช่ไหมคะพรุ่งนี้วันสงกรานต์วันนี้ถือว่าเป็นช่วง7วันอันตรายเกิดอะไรขึ้นครับเกิดเหตุรถกระบะโตโยต้าค่ะชนประสานงากับรถกระบะอีกคันหนึ่งบนกลางถนนโพไซงามโพทะเลจังหวัดพิจิตรมีผู้เสียชีวิตรวม5รายค่ะบาดเจ็บอีก2รายส่วนสาเหตุเบื้องต้นค่ะสันนิษฐานว่ารถยนต์โตโยต้าขับแซง
งไม่พ้นจึงชนประสานงากับรถที่แล่นสวนมาขณะที่นครราชสีมาค่ะเกิดเหตุรถโดยสารประจำทางสายราชสีมาอุดรธานีเสียหลักพลิกคว่ำตกถนนมิตรภาพพบคนขับค่ะกับพนักงานบริพบคนขับรถกับพนักงานบริการบนรถเนี่ยบาดเจ็บ2รายนะครับก็ต้องระมัดระวังกันนะครับเราก็เตือนกันทุกวันใช่เตือนทุกวันว่าอย่าประมาทค่ะตั้งสติก่อนสตาร์ทนะครับขับให้มันช้าๆหน่อยอย่าเร็วเกินไปพูดถึงเทศกาลสงกรานต์นะครับเราจะไม่พูดเรื่องนี้ไม่ได้ก็คือเรื่องการเล่นน้ำช่วงนี้นะครับโอ้โหบางพื้นที่นี่เริ่มกันแล้วนะฮะเริ่มกันแล้วอย่างที่เชียงใหม่ครับที่เชียงใหม่นะครับบริเวณประตูท่าแพครับแล้วก็รอบคูเมืองเชียงใหม่เนี่ยเริ่มมีกลุ่มเด็กๆแล้วก็นักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับนำอุปกรณ์ทั้งปืนฉีดน้ำแล้วก็ถังน้ำนะครับออกมาสาดเล่นคลายร้อนกันอย่างสนุกสนานแล้วนะฮะวันนี้ร้อนเหลือเกินนะคะโอ้โหสุดๆเลยนะฮะโดยเริ่มมีพ่อค้านะครับมาจับจองพื้นที่นำสินค้ามาวางขายกันอย่างคึกคักเลยทีเดียวนะฮะขณะที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับแม้จะยังไม่เริ่มสงกรานต์ครับแต่ว่านักท่องเที่ยวเนี่ยก็พากันนะฮะไปหาวิธีคลายร้อนด้วยการลงเล่นน้ำครับที่หาดทรายเทียมเขื่อนลำน้ำเขื่อนลำนางรองครับโอ้ไปกันมากมายเลยฮะท่ามกลางอากาศร้อนอย่างนี้นี่ถือว่าเป็นการผ่อนคลายมากแล้วก็ได้กลับบ้านไงเนาะอยู่กับครอบครัวชวนญาติพี่น้องมาสังสรรค์นะเล่นน้ำกันอะไรอย่างนี้นะคะค่ะส่วนช่วงหน้าจะมีอะไรน่าสนใจพลาดไม่ได้ค่ะ